มาถึงเรื่องราวที่เราอยากเมาดีกว่าเมื่อวานนี้สงครามสมรสเรียกได้ว่าอย่างแรกเลยบอกเลยว่าเรานี่เดาถูกค่ะว่าคนที่มาเนี่ยสร้างความวุ่นวายเพิ่มเติมนี่ก็คือเมียเก่าของทนายวินเล่นซะคุณทนายของดิฉันร้องห่มร้องไห้เลยทีเดียวดันมาเอาแก้วตาดวงใจเขาไปไงแล้วเรื่องของเรื่องก็คือว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันใช่ป่ะสิทธิการเลี้ยงดูเนี่ยคือก็ต้องยกให้ผู้เป็นมารดาไงคุณแล้วเขาก็มีสิทธิ์เต็ม 100% ที่เขาจะเอาลูกไปอ่ะดูดิดูดิดิน้องมาลีก็เล่นถึงมาลีก็เล่นดีมากเห็นไหมเนี่ยต้องยอมจำนนต้องยอมจำนนด้วยเหตุผลแล้วก็ยอมดูดิน้ำตาโอ้ยแล้วนี่ฉากที่อยู่บนรถแท็กซี่แล้วก็สโลโอ้โหอันนี้โอ้ใครจะทนไหว อยากจะขอแทรกบัวบงกตไปซับน้ำตาให้ทนายเหรอใช่ไม่น่าจะได้ ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้กระแดกระแดกนี่ขนาดนี้ดาราเดลี่ยังขอพื้นที่ซับน้ำตาให้คุณทนายเลยนะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องที่บัวบงกตบอกว่าจะเล่นนอกศาลก็เลยใช้โซเชียลให้นักสืบโซเชียลเนี่ยมีการตามหาขุดคุยแล้วกลายเป็นประเด็นบนโลกโซเชียลแล้วก็เห็นหน้าค่าตาว่าอ๋อนี่แหละนี่ไงหน้าชู้นี่ไงนี่สามีเขานี่คนดู20,000กว่าเลยนะตัวเองแล้วคิดดูสิใครจะไปคิดว่าการที่เล่นนอกศาลของบัวบงกตตอนแรกเราอาจจะคิดว่าแบบสมแล้วแหละสมน้ำหน้าสมควรแล้วให้สังคมเนี่ยมันลุมประณามพวกแกไปว่าเมียน้อยลองพูดว่าทัวร์ลงไปเลยเทคเมียหลวงทัวร์ลงไปเลยนี่แต่บังเอิญอาจจะลืมคิดไปว่านี่พ่อแกเป็นเลฟพ่อแกเป็นเจ้าพ่อแกเป็นอะไรผลกระทบมาที่ลูกน้องโซเชียลอ่ะไปถึงเด็กด้วยใช่เพราะว่าแน่นอนก็ในโรงเรียนเพื่อนเพื่อนแม่เพื่อนก็ต้องเปิดดูแล้วว่าอุ๊ยนี่ยังไงเนี่ยแล้วก็เกิดการบูลลี่ล้อเลียนกันและซีนนี้ที่สุดท้ายที่ประนดคือแม่ถามว่าถ้าประนดอยากจะบอกเองว่าอยากจะอยู่กับใครอ่ะแม่ก็จะให้ประนดขึ้นศาลนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วประนดเขาก็พูดว่านี่ประนดอยากจะบอกกับศาลเองว่าจะอยู่กับแม่เกือบจะดีใจแล้วนะโอ้โหหรือพ่อประโยคนี้ค่ะตอนแรกนี่ปิดซอยเลี้ยงแล้วนะแล้วกล้องตัดมาหรือพ่อสตันไปเลยสตันไปเลยเราก็เลยเรียกน้องมาคุยกันเลยดีกว่าจ้าปนดตกลงใครเหรอนี่ถามล่วงหน้าเลยได้ไหมว่าหนูจะไปบอกศาลว่าเลือกใครอ่ะเอาจริงนะน้องเขาบอกว่าตั้งแต่ผมเดินเข้าตึกมาเนี่ยมีคนถามผมตลอดทางเลยครับว่าผมจะอยู่กับใครป้าก็ได้อยู่กับเราตรงนี้แล้วน้องปนดหรือน้องเจ้าคุณค่ะสวัสดีค่ะใช่ไหมใช่ไหมถามตลอดทางใช่ไหมลูกใช่ค่ะตอนแต่งหน้าก็มีคนรอแล้วตอนแต่งหน้าไงลูกผมตอบว่าผมไม่รู้ครับให้ลุ้นกันเอาเองต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราเผลอบอกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเราโดนปรับตังค์ไหมลูกให้ลุ้นดีกว่าครับให้ลุ้นดีกว่ามันสนุกกว่าไงพี่แต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปคุยเรื่องราวนี้นะในเรื่องของการรับบทเป็นประนดนะในชีวิตจริงน้องเจ้าคุณเนี่ยนะคะคือเป็นเด็กที่เรียนดีเรียนเก่งมากคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเกรดเฉลี่ยเนี่ยรอบล่าสุดนะที่น้องไปสอบมานี่นะคือช่วงระหว่างที่หนูกำลังถ่ายเรื่องนี้ใช่ไหมสงครามสมรสใช่ป่ะแต่เกรดของน้องนี่ฉันไปเอาสมุดพกน้องมาเฮ้ยคุณเราคุณไปดอยจากพ่อแม่เขามาเหรอแน่นอนเฮ้ยดิฉันเป็นเพื่อนบัวบงกตไม่ใช่ป้าข้างบ้านน้องหัวร้อนดังจะเป็นตัวแทนผู้ปกครองละกันทำไมเราหัวร้อนดังอ่ะน้าไม่ได้หรอต้องเป็นป้าด้วยหรอแต่ป้าข้างบ้านเดี๋ยวเปิดหน่อยอยากให้เห็นอันนี้นี่คือน้องอุทานโอ้ยตายแล้วนี่ทุกคนได้ 3.96 ว้าวนี่ๆตรงนี้เกรดเฉลี่ยอยู่นี่ตัวเองนี่ๆๆไหนๆๆนี่94เอา94แล้วใช่ไหมมอง96ป้าข้างบ้านเธออยู่ในมือแท้ๆขออภัยตัวเล็กตัวเล็ก 3.94 ตรงนี้ครับ 3.9 ห่างจากอะไร 3.96 คือผลเฉลี่ยสูงสุดในห้องก็คือห่างกันไม่เยอะเลยเฮ้ยปนดไม่ใช่เจ้าคุณทำไมเก่งเงี้ยฉันเห็นหน้าเธอจะเรียกปนดแล้วนะลูกทำไมเก่งอย่างเงี้ยทั้งถ่ายละครไปด้วยแล้วก็แน่นอนเวลาถ่ายละครมันก็จะแบบต้องถ่ายทั้งวันต้องเสียเวลาเรียนเนาะเออเวลาใกล้สอบทำยังไงอะลูกเวลาใกล้สอบพ่อแม่ก็จะช่วยผมติวครับแม่
ส่วนใหญ่เขาก็จะติวภาษาไทยให้ครับเพราะเขาเป็นคนรักการอ่านรักการเขียนครับส่วนพ่อก็จะสอนพวกวิชาการคิดวิเคราะห์อย่างเช่นคณิตแล้วก็วิทยาศาสตร์ครับเขาแบ่งงานกันแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวิชาอื่นอย่างเช่นวิชาภาษาจีนพ่อแม่ผมก็ไม่รู้ครับพ่อแม่ผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วการอ่านหนังสือเองแล้วแต่ตัวเธอเองแล้วกันนะเพราะฉันไม่รู้บางอย่างลูกและบางอย่างเขาก็ไม่รู้ครับเข้าใจอันนี้เข้าใจพอลูกพี่ก็เรียนภาษาจีนเหมือนกันแล้วพี่ก็แบบอันนี้แม่ช่วยไม่ได้แต่มีภาษาอังกฤษด้วยได้เกรด4ด้วยนะ4หมดเลย4หมดเลยฮะ4หมดเลยสังคมศาสนาวัฒนธรรมก็ได้4จีนนี่บอกว่าให้ลูกไปเรียนเอง4นะเฮ้ยนี่93เต็ม100ก็4หมดเลยทั้งเฮ้ยทําไมขอเคล็ดลับได้ไหมเคล็ดลับได้จะบอกลูกตัวเองบ้างโอเคครับก็เคล็ดลับก็คือไม่มีปากเปล่าครับหัวดีกำลังอธิบายก็คือก็ต้องติวให้เยอะๆครับแล้วก็เรียนให้เข้าใจครับอ๋อตั้งแต่ในห้องคือเราต้องเรียนเข้าใจตั้งแต่ในห้องเลยแล้วคือเป็นผมถ่ายละครก็ต้องมีงานค้างบางมันก็จะมีหลายวันที่ผมต้องถ่ายละครแล้ววันนั้นเป็นวันเรียนครับผมก็ต้องตามงานแล้วผมแล้วครูเขาก็จะช่วยครับครูเขาจะช่วยเตือนงานช่วยทวงงานครับแล้วผมก็รีบทำครับอ๋อแล้วก็ตามส่งที่หลังนี้เหรอครับครับอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดผมใช้วิธีนั้นลายมือผมก็จะเละหน่อยครับ คุณครูว่าอะไรไหมลูกก็ไม่ว่าอะไรครับก็เข้าใจเนอะครูเข้าใจเนอะเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเพราะว่าถ่ายละครก็เป็นดราม่าไงไม่ใช่ละครสนุกสนานด้วยอ่ะเหนื่อยไหมครับก็ไม่เหนื่อยครับเวลาที่เราแบบว่าแบบง่วงอะไรอย่างเงี้ยเราทำไงอ่ะเดี๋ยวง่วงอะครับในกองก็นอนครับน้องก็คิดในใจนอนได้เหรอไม่ผมไม่นอนไม่นอนที่บอกก็คือหรือไม่ง่วงฮอลฮะฮอลลูกอมลูกอมแล้วผมก็จะอมลูกอมฮอลเข้าไปครับประมาณสักหนึ่งเมตรแล้วก็เอาน้ำเย็นมาดื่มตามให้มันเย็นครับเฮ้ยนี่เทคนิคใหม่เนี่ยมันจะเย็นคือใช่ครับคือพี่แบงค์อะครับเขาเป็นคนถ่ายรูปเขาเป็นแบบเก็บรูปภาพในละครแล้วก็นั่นแหละครับประมาณนั้นแหละครับเขาก็บอกเคล็ดลับเราแบบมีเหลือสักเม็ดมั้ยครับวันนี้เอามาอย่างไรไม่มีครับไม่ได้พกมาครับไม่ได้พกมาลูกเอ็นดูป.4เท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมนอกจากเรียนเก่งแล้วแน่นอนอย่างที่พี่แจ็คบอกว่าเราที่แสดงเก่งมากแล้วเรื่องนี้รับบทหนักมากมากดราม่าร้องไห้ตลอดเลยวันก่อนพี่ได้เอาคลิปเบื้องหลังที่น้องเจ้าคุณเนี่ยได้บอกพี่ๆว่าเนี่ยครับผมมีการประมวลผลในหัวของผมประชุมในสมองเพื่อที่จะแบบว่าแล้วออกมาเล่นออกมาเนี่ยเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิเพราะทุกคนฮือฮามากคำนี้ก็คือฉากนั้นนะคะเป็นฉากของวันอังคารที่แล้วเป็นฉากที่ผมกรี๊ดเลยฉากนี้ซึ่งมันยากยังไงก็มันก็ยากตรงที่ว่ามันต้องว้าวออกมาเพราะว่าพ่อแม่เขาทะเลาะกันเขาเสียงปะทะใส่กันนะครับคือในความเป็นมนุษย์เขารักพ่อแม่เขาครอบครัวสมบูรณ์ครับแล้วเขาเพิ่งมาเจออย่างนี้คือมันหักมุมกับเขาจิตใจเขาอะครับก็เลยต้องนี่กรี๊ดออกมาแล้วก็เอาอารมณ์ความเป็นมนุษย์ออกมาครับเอ้ยความเป็นมนุษย์ครับค่ะแล้วพี่สันว่าคืออยากให้พ่อแม่กลับเป็นเหมือนเดิมพี่สันเขาก็จะบิ้วอารมณ์ครับครับก็คือเขาก็จะบีบประมาณว่าก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์อะไรเขาจะถามผมเสมอเลยครับฉากที่ผมเล่นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นแล้วเขาก็ถ้าผมไม่รู้ผมบอกเขาว่าไม่รู้ครับเขาก็จะบอกให้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็จะทบทวนให้ว่าฉากนี้มันต่อมาจากไหนอะไรยังไงครับแล้วเขาก็บอกผมว่าต้องทำอารมณ์ยังไงตอนนี้ต้องเก็บอารมณ์ออกมาตอนไหนอะไรยังไงตอนนี้ครับแล้วที่เราบอกว่าเราประชุมในสมองเนี่ยคือเราคิดอะไรในหัวตอนนั้นลูกก่อนนั้นก็จะเป็นหลังจากที่พี่สันเขาบิวมาแล้วครับ อันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สันด้วยนะคะที่บิวผมครับผมก็ทำได้ครับขอบพี่สันด้วยค่ะนั่นแหละครับแล้วที่ผมประชุมในส่วนสมองครับเดี๋ยวเล่าตรงนี้สิลูกก็คือผมต้องเรียงมาว่าฉากนี้มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนเอามาเรียงครับนั่นแหละครับเวลาที่ผมพูดประโยชน์ต่างๆเวลาที่ผมพูดประโยคนี้มันจะผมอารมณ์ผมต้องเป็นยังไงผมต้องพูดด้วยสีหน้าแบบไหนครับ ประมาณนะครับแล้วผมก็ต้องเลี้ยงด้วยครับว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นแล้วมันมาถึงตรงนี้ได้ไง
แล้วเราเกิดอะไรขึ้นในนั้นณตอนนี้ครับแล้วถ่ายทอดออกมาอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ปีนี้11ครับยังไม่ถึงวันเกิดครับปีนี้11ย่าง11นะหมายความว่าตอนนี้10ขวบอยู่ใช่ครับโอ้ยคิดเป็นระบบมากนะแล้วอย่างนึงก็คือว่าเมื่อสักครู่เนี้ยเราได้รู้จักใจปนดแล้วจากน้องเจ้าคุณคือปนดเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเขาอบอุ่นเขารักทั้งพ่อและแม่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นคือมันเหมือนแบบอยู่ดีๆก็คือโลกพังทลายครับมันเหมือนโลกพังทลายมากกว่าเดิมคือจากที่มนุษย์เขาไปเจอว่าพ่อแม่เลิกกันแล้วนะเขาก็ช็อกไปแล้วว่าทำไมพ่อแม่ถึงเป็นไรกันทำไมถึงทำถึงเป็นแบบนี้แล้วทีนี้เขาก็ต้องมาเจออีกรอบนึงซึ่งเป็นอะไรที่มันหนักหนักกว่าเดิมครับสำหรับจิตใจเขาก็ไม่ไหวครับก็เลยกรีดออกมาครับกรีดออกมาขนาดเราดูตัวเราเองเลยยังร้องไห้ที่บ้านเลยใช่ไหมใช่ครับครับร้องไห้เพราะตัวเองครับดูตัวเองร้องไห้เองที่น้ำตามันไหลออกมานี่เพราะอะไรพอเห็นฉากนั้นอีกทีนึงฉากที่หนูร้องไห้ก็คือที่ผมมันตอนผมจะเริ่มร้องไห้คือมันต่อจากกี้นะครับที่ผมเนี่ยครับที่ผมกี้ลงมาแล้วก็ขึ้นไปบนห้องแล้วผมก็ร้องไห้ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมเหตุการณ์ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ครับเจ้าคุณก็รู้สึกว่าสงสารตัวละครที่ชื่อปนสงสารตัวละครที่ชื่อปนครับเพราะว่าเวลาผมแสดงผมไม่ได้เอาตัวเจ้าคุณมาครับผมเอาผมเล่นบทผมพี่สาวเขาก็จะมีให้เข้าใจแล้วเขาจะเรียกปนุตตลอดให้ผมจะเลี้ยงคาแรคเตอร์ของผมว่าผมเป็นปนุตไม่ใช่เจ้าหุ่นครับโอ้แต่ว่าพี่สันก็แล้วคนอื่นๆด้วยป่ะคะที่เรียกหนูว่าปนุตพี่สันในกองก็มีครับแต่พี่สันจะเรียกปนุตตลอดช่วยเราบิวเนาะคิดไปเลยว่าหนูคือช่วยเราบิวว่าเราคือปนุตเราไม่ใช่เจ้าคุณนี่แหละอันนี้แหละที่ปนุตต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยปนุตอายุเท่านี้เองทำไมต้องมาเจอทุกอย่างรุมเร้าขนาดนี้ตัวเจ้าคุณก็เลยรู้สึกสงสารตัวละครที่ชื่อปนุตเราก็เลยร้องไห้ออกมาตอนที่เราดูตัวเองเล่นโอ้โหเก่งมากแต่ที่เล่นเก่งได้ขนาดนี้เห็นบอกว่าเพราะว่าได้ไปแอบดูพี่ป้องเล่นละครมาตอนที่เราเล่นวันทองใช่ไหมพี่ป้องนวัดเหรอลูกแอบดูยังไงก็คือมันจะผมเล่นวันทองผมเป็นกุมารทองนั่นก็เป็นเรื่องแรกของผมที่ผมได้เกิดมาแล้วก็อยู่กับที่นี่ครับแล้วมันก็จะมีฉากนึงที่พี่ป้องจะคว้ากิบให้ปนุชอะครับให้ปนุชให้ปนุชไปแล้วเฮ้ยไม่ใช่ปนุชกุมารทองลูกอะผิดเรื่องผิดเรื่องขอโทษครับขอโทษครับไปครับก็คือฉากพี่ป้องเขาจะคว้ากิบให้กุมารทองครับแล้วทีเนี้ยผมก็งงไงว่าทำไมเขาไม่คว้าให้สักทีคือแล้วเราทำไงแล้วเราทำไงผมก็เลยไปกระซิบพี่ป้องว่าอย่าลืมกริบอย่าลืมกริบแล้วพี่ป้องเขาก็เลยขอคัดครับแล้วเขาก็คัดให้ครับแล้วพี่ป้องเขาก็บอกว่าใจเย็นเขาเวลาเล่นก็เขาก็ต้องมีจังหวะบ้างมีจังหวะการคิดบ้างผมก็เลยเรียนรู้จากพี่ป้องแล้วก็ไปเรียกว่าไงดีครับไปเขาไม่ได้ลืมหยิบแต่เขาคิดอยู่เขาก็เลยสอนเราถูกไหมเรียกว่าเทคไทม์ใช่ไหมลูกครับใช่ค่ะใช่ไหมแล้วผมก็เลยแบบอ๋อมันมีเทคนิคนี้ด้วยทำมองเรียกว่าทำมองพี่ป้องแล้วก็เล่นกับพี่ป้องแล้วก็ซึมพี่ป้องไปด้วยครับแล้วก็เรื่องนี้ก็จะมีพี่ชาคิดกับพี่แอฟเขาที่เป็นไอดอลของผมครับเอาเรื่องพี่แอฟก่อนครับใช่ได้เลยพี่แอฟก็คือผมที่ผมดูซึมจากพี่แอฟมาคือพี่แอฟเวลาเขาเล่นเขาจะพูดแบบตรงอารมณ์ครับแบบร้องไห้เขาก็จะร้องไห้แบบด้วยเหตุผลตามบทเลยครับแบบนี้ครับผมแล้วเขาก็จะเล่นแบบเหมือนเป็นแม่ผมจริงๆผมรู้สึกเลยว่าผมเขาเป็นแม่ผมจริงๆเลยครับแล้วพี่ชาคิดล่ะพี่ชาคิดเขาก็จะเล่นเป็นพ่อได้ดีครับแล้วก็คือเขาเล่นดีครับเขาส่งอารมณ์ถึงเขาเล่นถึงหมดเลยครับเขาเล่นดีมากครับครับเขาเล่นเหมือนเป็นคนนั้นอะครับเหมือนเขาไม่ได้เป็นพี่ชาคิดแล้วอะครับเหมือนเป็นปรเมศเลยเนาะครับผมรู้สึกแบบนั้นเลยครับแล้วหนูบีเกรงไหมลูกตอนเจอพี่เขาแรกๆเพราะพี่เขาโอ้โหปรมาจารย์ทั้งคู่อะก็มีครับก็มีการเกรงใจครับแต่ว่าวันนั้นก็เป็นวันแรกที่ผมเจอพี่แอฟครับแม่ผมก็บอกว่าอย่าไปรบกวนพี่แอฟเขานะอะไรครับเพราะว่าพี่แอฟเขาท่องบทอยู่แล้วผมก็เผยเสียงดังครับเพราะว่าผมเวลาผมพักผมชอบกระโดดกระเด้งดีดไปตามมาในกองครับกระโดดกระเด้งนะได้ของขวัญจากลูกของพี่ชาคิดด้วยน้องโพครับใช่ครับได้อะไรมาครับลูกก็
เอามาด้วยหรอเอามาด้วยครับเด็กตุ๊กแกครับเฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับขอไปครับก็เป็นตุ๊กแก2ตัวนี้ครับน้องโพเขาให้มาครับให้แต่น้องโพเขาชอบตุ๊กแกจริงอ่ะใช่ครับเขาชอบตุ๊กแกครับแล้วน้องโพเขาก็ให้วันที่เป็นวันงานวันเกิดของปนุชครับก็คือวันเกิดของปนุชที่จำได้มั้ยคะที่มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับนั่นแหละครับน้องโพเขาก็เลยเอาโอกาสนั้นเอาตุ๊กแกมาให้หลายๆตัวเลยครับเป็นกองๆเลยครับโอ้แต่ให้เยอะกว่านี้อีกเขาใช่ครับเยอะกว่านี้ครับให้คือให้นักแสดงทุกคนนี้ใช่ไหมอ่ะใช่ครับแล้วมีตั้งชื่อด้วยเหรอคะค่ะมีตั้งชื่อครับตัวไหนชื่ออะไรจ๊ะตัวนี้ตัวอ้วนๆนี่ชื่อข้าวหลามครับข้าวหลามผิวเขาเหมือนข้าวหลามอ่ะผมเคยเห็นข้าวหลามมันสีประมาณนี้จ้าๆๆและอีกตัวนึงก็ชื่อขอเรียกพูดนะครับสมปอบครับสมปอบคืออะไรฮะคือผมได้ชื่อนี้มาจากผมดู YouTube ครับแล้วผมก็ไปเจอคลิปนึงที่เขาบอกว่าที่มันเป็นเม่นแล้วเขาเดินสปีดมาตรงนี้เลยครับมาหน้ากล้องแล้วเขาก็บอกว่าฉันเป็นเม่นที่เกิดมาจากท้องแม่ชื่อสมปอบแล้วชอบคำนี้มันคล้ายกันสมปอบสมปอบก็เลยเป็นน้องข้าวหลามก็เลยเป็นน้องข้าวหลามกับน้องสมปอบน้องสมปอบครับแต่ว่าน้องสมปอบคือผมได้มาเพราะว่ามันไม่มีเจ้าของมันวางอยู่ที่พื้นบ้านครับผมก็เลยหยิบมาแล้วแบบจริงๆแล้วมันมีชีวิตนะผมรู้ครับหยิบไปบ้านจี้ตามป้าข้างบ้านลูกไว้ผมรู้ครับเพราะว่าผมขับจักรยานไปตอนเหลือครับแล้วผมก็ขับไปใกล้บ้านนิดหน่อยครับแล้วก็เจอรู้ว่าตุ๊กแกไม่ดีนะเนี่ยตรงนี้ไม่มีใครกลัวตุ๊กแกแต่ตกใจเฉยเงือกพร้อมกัน3คนเลยเมื่อกี้นะอ่ะมาถึงกลับเข้ามาอยากถามเรื่องปนนท์และเจ้าคุณครับบอกหน่อยสิปนนท์เขาจะเลือกใครเขาจะเลือกอยู่ฝั่งไหนเขาจะเลือกแม่หรือพ่อบอกไม่นิดนึงก็ได้ลูกเราแบบไม่ชอบทนายวินขนาดนั้นเลยหรอปนนท์ก็ผมก็สนิทกับนวินดีครับผมเขาเรียกว่านวินนะครับเพราะในเรื่องผมเรียกแบบนั้นครับผมก็สนิทกับนวินดีแต่ว่าผมก็แค่นึกว่าเป็นทนายของแม่เฉยเป็นแค่แบบเหมือนคนรู้จักกันแค่นั้นนะครับแต่ว่าผมเห็นนวินเขาออกมาจากห้องนอนแม่ครับผมก็เลยนี่ครับช็อกแล้วก็เลยไม่ค่อยชอบนวินครับขับหล่อเลยไม่ค่อยชอบเลยทีนี้แต่นวินก็ยังดีกว่าเมียใหม่พ่อเรานะเมียใหม่พ่อเราอะต่อหน้าก็ทำเป็นดีอะรับหลังอะเขาไม่ชอบเรานะรู้เปล่ารู้ๆแล้วเราจะไม่อยู่กับพ่อหรอผมไม่นี่มาแล้วครับผมเป็นอะไรฮะในเรื่องคือผมไปขอเนี่ยพูดนะครับไปแอบฟังเขาฮะนะครับผมก็เลยรู้ครับอุ๊ยแล้วนี้เราจะอยู่กับใครอ่ะไม่อยู่กับใครไอ้ตอนที่ต้องขึ้นไปพูดที่ศาลนะลำบากใจไหมครับปนุชลำบากใจไหมตอนที่ขึ้นที่ศาลคืนนี้อะครับเออก็นี่ตอนนี้ทีมงานนะส่งสัญญาณมือให้น้องเจ้าคุณใหญ่เลยบอกว่าอะไรกลัวหลุดแม่ฉันก็ตัวแทนชาวบ้านหนึ่งเนาะสองคนนี้ก็ถามไม่หยุดทีมงานบอกเอางี้เลยเราวัดไม่ได้รับโจทย์เนาะเราวัดไปสองทุ่มครึ่งเลยเราวัดไปสองทุ่มครึ่งดูเลยดีกว่าสงครามสมรสนะคะคืนนี้ห้ามพลาดปนุชขึ้นให้การเนาะครับข้าแต่สายที่เคารพครับผมไม่บอกว่าผมเลือกใครเพราะว่าผมขอให้คุณผู้ชมไปลุ้นกับเอาเองนะครับครับในละครเรื่องสงครามสมรสนะครับทุกจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งครับฝากติดตามปนนท์ด้วยนะครับคืนนี้นะคะผม2ทุ่มครึ่งครับว่าจะเลือกใครกันนะครับต้องเตรียมทิชชู่ให้ชนะไว้เหรอระวังไม่กล้าลุ้นจอเนี่ยเขาบอกเนี่ยปนนท์ใช่ว่าคำตอบมันจะยังไงเราไม่ต้องเตรียมให้ชนะปนนท์ตรงนี้ดีเตรียมไว้แต่ตอนนี้เลยไม่เป็นไรเราไปเหมาลังกันเลยดีกว่ารู้เลยว่าต้องเกิดอะไรขึ้นแน่คืนนี้เลยพรุ่งนี้เรามาคุยกันวันนี้ขอบคุณเจ้าคุณด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับอย่าลืมคืนสมุดพกน้องนะอ๋อใช่ได้